ศาลจังหวัดศาลจังหวัดแขวงนนทบุรีที่23/2564ลงที่24เดือนมกราคม2564นะครับกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ผู้อื่นนะครับเรามีสิทธิ์ให้การหรือไม่การก็ได้คำพูดของเราอาจใช้เป็นพยานฐานในการพิจารณาคดีเรามีสิทธิ์พบทนายความผู้ที่ซึ่งเป็นนายความเรามีสิทธิ์แจ้งญาติทราบถึงการจับกุมคนนี้ซึ่งญาติเราทราบแล้วนะครับก่อนการจับกุมวันนี้24 มกราคม 2564เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ห้วยขวางว่าพบผู้ต้องสัยคดีลักทรัพย์ผู้อื่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบสภ.บางใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางใหญ่จึงเดินทางไปตรวจสอบใช่ไหมล่ะคือจะซื้อรถเนี่ยคันละ20,000ครับคันละ30,000เนี่ยคือจะซื้อรถแล้วเอาไปเก็บไว้แล้วเพื่อจะส่งออกหรืออะไรก็ไม่รู้ครับจริงจริงครับเนี่ยอย่างรถใหม่ๆดาวลงมาเนี่ยบางคนจะมีทีมขนส่งไปที่ทำการที่เขาเรียกว่าทำเป็นอาชีพแล้วมั้งใช่ครับบางคนเขาทำเป็นอาชีพเลยเขาไม่ต้องทำการทำงานอะไรเดี๋ยวมันไม่ใช่เพราะรถเล็กนะพี่คือรถใหญ่ก็มีนะรถยนต์ก็มีมีข้าวรถยนต์ลูกค้าไปออกรถไม่มีเงินดาวทางในทุนไปส่งจะส่งขนส่งพร้อมกับเงินเอามาดาวให้ให้ทั้งเงินให้ทั้งขนส่งเอาเงินไปให้เสร็จเรียบร้อยก็ไปดาวก็ไปดาวออกมาดาวมาเสร็จปุ๊บเนี่ยรถขึ้นเลยออกมาจากร้านนิดนึงเนี่ยขึ้นรถเลยวิ่งไปหาที่ขึ้นรถขึ้นใหญ่จบแยกย้ายได้คันเท่าไหร่